เกินไปยังครับบางทีตีแปลแปซิลิสต์คนไทยก็เกินแปซิลิสต์ครับสามผู้ไทยเลยครับผู้ไทยเขาแปลปลากี่เดือดเขาแปลกระดีเขาเล่าเขามาครับวันนี้เจอกันที่นาน้องแฮกอีกแล้วพี่ไก่พาใส่ด่างครับวันนี้แค่กี่ชิ้นเท่านั้นครับพวกเราเลยตานอยู่ในป่าครับอยู่น้ำในป่าครับผมประมาณมันจะอยู่รอนี่ถ้าหลากไปมันสูงขาลั่นเลยครับเอาสั้นเพราะมันต้องกระชากหลากโอ้ยได้หลายแล้วแล้วก็ให้ตกลงทุกคนไหมเมื่อกี้นะครับอื้อโอ้แสดงว่าเถียงใส่งานไว้นี่พื้นนี่เงาเลยมาครับบรรยากาศกำลังดีแต่ครับเด็ดกีตาร์ครับเมื่อนี้แนะนำนะครับแนะนำตัวนะครับผมสวัสดีครับผมตุ้มตามบัตรบันทังกระแสครับผมนี่ครับผมครับเหนื่อยผมเอกตั้มยอกน้องแฮกครับผมครับผมเรื่องรถงามก่อนโอ้ยี่ยังเทครับผมโอ้ยี่บักหุงความครับผมเก็บต้นเลยสองสั่นตัวมองต้นนี้งามอยู่ดีครับนี่ยอดโอ้ยใหญ่ที่สุดแน่ตำบลเนาะตำบลนี่เลยขอเบิ่งหน่วยมั้ยครับไก่ไก่นะเบิ่งหน่อยครับผมเดี๋ยวผมจําให้เบิ่งเดี๋ยวลิขสิทธิ์เราขาวห้อยห่วงได้เดี๋ยวผมจ่ายเบิ่งจะทายแต่นั่นไหลให้แต่น้ํากินอันนั้นน้ําดื่มโอ้ยโอ้นี่บักไม้ปังงามๆเลยห้ามบ่ใส่หมูแดงไปเนาะโฆษณาตลอดนะแต่การเลยพรีเซนเตอร์เนาะหาข้าวเดียวด้วยครับข้าวเดียวละเือครับอุดมสมบูรณ์ทุกคนครับอยู่นี่น้ําใจงามยอดโอ้ได้มีนู่นครับเจ้าของหน้าเหี้ยครับผมก็ช่วยแกมีอย่างนะครับใส่อย่างใบมะกรูดแล้วก็เฮียกระเจี๊ยบกระเทียมครับพริกขี้หนูสวนแห้งครับผมใบมะกรูดทั้งตัวด้วยครับผมใบมะกรูดทำไมถึงใส่2โมงได้คนอื่นเขาตำเลยตำเลยตั้งแต่7เพราะว่าจะบดให้มันกลิ่นออกมาโดยที่ว่าเราใส่ใบเปล่านี้มันจะไม่มีกลิ่นนะครับนะครับต้มปลานิ่มสูตรสุรินทร์นะครับผมสูตรอีสานใต้ครับอีสานใต้ครับไปไหมของเพื่อนเจเมศไปดูแลกันเลยพรุ่งนี้ก็บรรยากาศหาป่ากันมากแล้วก็นี่ครับเรื่อยๆได้ปลามาไหลโล่ครับนี่อันนี้เทศยังครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่องเทศครับเป็นใส่ในหม้อนี่ใส่ในหม้อครับผมอันนี้จะใส่หม้อครับไม่ต้องตำครับผมข้างนอกส่วนตัวนี้คือตำเคยเห็นตำใบมะกรูดเทศแรกนะครับผมแล้วก็พริกแข็งด้วยพริกแบบกินเนื้อสวนมากนะครับเนื้อสวนคุณนี่ครับตัวแรกที่ไทยก็ดียังไม่ตายได้สดมากเลยใครด้วยยกก็ได้แล้วมีปลานิลเต็มๆตอนนี้จะทำน้ำพริกครับทำเจียวเอางี้ไปเจียวก็จะลวกก่อนให้หม้อเดี๋ยวไปลวกก่อนโอเคครับผมลวกเจียวทำอะไรแล้วทางก็บอกเลยถ้าเสร็จตรงนี้เมนูต่อไปคือเราคือก้อยหอยปังครับพี่น้องก้อยหอยปังนี่นะครับสนใจเมนูนี้นะครับก้อยหอยปังก็ตำมะฮุ่งเขาก็ตบปากที่จะเข้ากันนี่เนาะโอ้สุดยอดพี่สัดส่วนเลยครับครับพี่อันนี้ก็ผมเตรียมพร้อมลงหม้อเลยครับผมไม่ประทับใจกับคนสุดท้องก่อนเลยบอกกันวันนี้เรามาปิกนิกครับปิกนิกคือแบบว่าน้ำขาวจงโล่งครับยังไม่มีอะไรครับอันนี้ใส่เครื่องเทศก่อนครับเพื่อที่จะให้มันหอมกลมกล่อมนี่ยังนะครับหอมปีต้นหอมปีหักมั้ยนี่บ่ครับครับหักน้องกอนแล้วก็ต้นหอมบัวผักชีตะไคร้ใส่ต้นหอมด้วยครับเดี๋ยวตะไคร้เอามาครับใส่ทุกวันใช่มั้ยเงินใช่ใช่ถ้าใส่ทุกวันพี่โอเคก็เอาอย่างงี้นะครับอ้าวๆไม่ทําน้ํามันจะยกเลยเอทั้งวันนั้นใส่ทั้งใบเลยบ่ครับครับสุดสุดได้คือไม่ถ้าพี่ใส่กับต้นมีเอาผมถ้าพี่เป็นกับคุณพี่ไม่ทำนะแล้วก็แจวไปด้วยแจวไอ้ต้มปลาครับแต่ว่ามีบีเขาจะเอาน้ำหอนลวกอันนี้นี่มีปลาเขาจะน้ำหอนลวกยังได้ครับดูดอยู่ครับจะได้คมลำน้ำหอนหานเดี๋ยวดิใช่ใช่หอมใช่ผักเลยครับแล้วก็สุดเจอกันยังไงดีเยอะที่ใช่สุดสุดนี้คือไม่มีน้ำจิ้มแจ่วเด้อน้ำกินเลยความกินเลยบ่ผมมีกินกับข้าวเหนียวกับต้มเจอกันที่ไหนคนคนอีสานมันคนละจังหวัดเนาะโอเคครับผมแต่ผมมีแจ่วจำบ้านผมมันกินมาแล้วไหมให้เมฆสุดเสียเมฆนี่สดละกินกับข้าวสวยได้เลยประมาณนี้ครับผมครับให้ผมการตรงไหนการที่ต้มปลาก็พี่อยู่นี่เนาะยางปลานี่มันคาวอยู่แล้วเราต้องเน้นเครื่องนี้จัดจ้านเลยครับเพราะว่าแต่ไข่จบไปเลยครับครับผมสุดยอดใส่ใบด้วยนี่โอ้ยขูดหอมสุดสุรินเลยครับเนี่ยนี่แม่พี่มันนอนอยู่นี่เด้อ
สุรินทร์ลิ้นดูอยู่ป่ะครับฮะลิ้นดูไหมสุรินทร์ลิ้นเป็นระยะส่วนอ๋อทักทายภาษาสุรินทร์นะครับสาสุรินทร์เขาจะทักทายกันแบบไหนครับจุกะสวัสดีนะแซมไซครับผมแซมไซด้วยมาแล้วจุกะแซมไซจุกะสวัสดีแซมไซครับครบนักครบเนี่ยจังหวัดอบต.ถ้าแซ่บเลยครับแซ่บวางเลยครับแซ่บถ้าเป็นหม้อขนาดนี้เราต้องใส่ขนอสูตรต้มยำนะครับสูตรต้มยำก้อนใส่เยอะไม่ใช่ว่าจะดีนะครับใส่ก้อนเดียวก่อนครับใส่หลายใส่อยู่มันจะหืนครับมันหืนไปเองครับถ้าหม้อขนาดนี้เราใส่แค่ก้อนเดียวครับแล้วเราก็คอยดูรถมันต่อครับหรือวิธีการตั้งฝาหม้อไหมมันต้องตั้งอย่างนี้ถึงจะถูกครับโอ้โหว่าแต่ว่าคืนนี้เราไปทดลองงานดูไม่ใช่งานเลยปาบถึงเครื่องครับแบบนี้ยังไม่สุกเลยครับเป็นพริกแกงพริกเครื่องออกมาแล้วครับขามเปียกครับมาขามเปียกบ้านๆใส่ไปเลยครับพอเราเน้นสดครับเน้นสดน้ำเริ่มเดือดแล้วครับลาบนี่ใส่ใบมอนครับสมุนไพรต้องมีสมุนไพรเพิ่มความนัวครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดปลาถึงจะลงครับลงตอนนี้ไม่ได้ครับต้องน้ำเดือดมันจะดินออกวะมันจะคาวครับถ้าน้ำไม่เดือดเกลงเนี่ยเราไม่รู้ปริมาณว่าเยอะน้อยแค่ไหนการตวงนี่ดีที่สุดครับได้เห็นนักกินเห็ดตัดปากกับของนั้นพอดีเพื่อพูดแต่ว่าบ้านพี่อยู่นี่นะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ก่อนครับใส่ก่อนรสชาติยังไม่ผ่านยังไงก็ค่อยเติมทีหลังไปตอนนั้นแหละสูตรรสดีได้สบายเลยเอาไงซอยหนึ่งช้อนขี่เข้าไปสุดซอยเลยนี่จะเป็นผักไอ้ไปเทคไปหอยห้องที่หลังจากต้มปลาพอหอยห้องพอดีเห็ดจนแสดงว่าน้ำทางอื่นบ่เข้ามาครับพี่น้องแมนครับเนี่ยแค่แต่เปลือกมันนี่ก็มีขี้มันเฮาเอาไปลวกเลยแค่หอยกินสดก็ได้เลยครับนี่แมนใช้มันแดงก็ได้แต่เฮาต้องเฮ็ดให้สะอาดโอเคครับคือให้ปังคือก้อยเฮาก้อยสดก้อยสุกบ่เป็นได้กินเนาะถามพี่น้องมันเฮาเฮ็ดบ่ได้ง่ายเด้ครับนี่ชำนาญเน้นยังเฮ็ดได้เรามันต้องลองแหน่คือห้องขอกมาคอยเห็ดไปเดี๋ยวนี้สิบาทมือห้องนี้ทำมีตับหุงเพชรนี่เข้ากันนะครับแมนครับตับหุงก็ต้มปลากับก้อยห้อยนี่สุดยอดอาหารสารเฮาเลยตัวนี้มันหน่วยใหญ่เฮากับบีบตะก่อนแข็งขึ้นมาเสียงนี่อุ้ยแข็งอีหลีวะเดี๋ยวผมจะลองเห็ดขอจังหน่อยขอให้มันแข็งครับหอยมันเปิดแข็งป่ะเจ้าวะโอ้เห็ดใหญ่โอ้ตัวนี้อ้วนนี่ดีป่ะแม่ไข่นั่นเห็ดแม่ลองเบิ่งไข่ว่าครับพ่อคนนี้สูตรมั้ยครับนี่ครับบ่สูตรครับบ่สูตรนะแต่ซิ่งอยู่แข็งดีแม่ไม่มันนะพูดแข็งมันก็ได้มันตัวนี้มันสิเป็นตัวไข่มันสิวางไข่แน่นติ๊กเลยห่วงไข่มันละเอียดดีแต่เฮาต้องแค่หิ้มมันออกนะพอตัวนี้มันสิไข่แล้วถึงหลู่เลยนี่ครับมันฝาแน่นนี่ไงมันแน่นนี่มันสิไข่แล้วมันสิไข่แล้วตัวแม่มันเฮาแต่หัวมันอย่างเดียวแล้วก็ไอ้ตัวนี้เฮาตัวเราฮอดก่นบ่ทุอย่างเลยครับหอยถ้าเฮาบ่เฮ็ดบ่แล้วตัวไอ้ข้างล่างมันขี้มันเฮาก็ต้องมาเคาะแล้วก็ไปล้วนให้มันสุกแม่นครับแล้วก็มาก้อยใส่กันครับแนวมันแต่เฮาถ้าตอนเฮาเอาหัวมันซะก่อนโอ้ธรรมดามันแงกมันอ้ายกันเลยตัวนี้เนาะแม่นครับมันอ้าถ่าเลยประเภทหอยนี่คันว่าเฮาก็บ่ได้กินดอกเฮาแม่นดีครับมันสิแน่นเลยนะก็เพิ่นหอยละครับว่ามันยังดอกครับผมเราก็วิธีง่ายๆเลยเฮาก็บีบข้างซ้ายแล้วก็เฮาก็เอาไอ้ช้อนกลางเฮาครับแค่เห็ดอยู่ผมเห็ดหยาดบ่นี่โคตรเยอะเลยแค่ออกเฮาก็บีบสดมันแค่เฮาบีบครั้งนี้มันต้องกินดิบๆเลยบ่กินสดบ่แซ่บบ่หอยนี่ว่าหอยนี่สุกก็ได้ดิบก็ได้ครับคล้ายๆกับหอยคมหน้าขี้กระต่ายมันครับอ๋อคือหอยลอกปลาปื้อแต่หอยปังบ้านเฮาเฮ็ดสุกบ่หยังบ่มีพยาธิบ่ได้น้องสาเฮาก็สะอาดอยู่บ่มีเรื่องครับบางบ่องมันมีความสะอาดแน่แม่นครับแต่เฮาต้องเฮ็ดต้องมีน้ําทางอื่นไหลมาลงเวลาเฮาไปแล้วเฮาก็คั่นบางหน้าก็เกลือครับคั่นออกคั่นยางมันออกครับคั่นยางออกแล้วเฮามาซอยแล้วจังก้อยตัวใหญ่เบิ่งไอ้ตัวนี้เจ้าแม่แล้วครับเออแม่นได้แต่เฮาก็บีบคือเก่า
ว่าหอยสลีก็ไม่ครับมันก็ตัวเต็มที่ปันนี่แหละอันนี้แข็งปังปังเพราะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์มันเพราะว่ามันเป็นตัวแม่มันไม่พี่อ่ะพูดเรื่องหอยง่ายมันก็ขามปีแล้วรุ่นขามปีแล้วขามปีแล้วมันสีแข็งใหญ่เนาะเนี่ยครับขามปีแล้วมันแข็งแล้วเดี๋ยวเขาซอยตอนนี้หน่อยก็เตะเข่าโกแล้วเขาก็ได้ยังไม่ได้ก็เตะโกแล้วพุทธะแต่ว่าพี่ไปก็พี่เบื่อมีนู่นดีๆเขาป่าอีกเขาว่าอยู่ได้นู่นมันบ่ได้ป่าบ่ได้ป่าเขาก็ว่าอยู่ว่าชอบเลยครับเอาหอยขึ้นมามาแกมตำไก่อะไรครับจำชอบวิธีหอยปังไม่ยอมคือป่ามันเข่าพายตกเนาะมันบ่เข่าก็เลยเปลี่ยนเมนูรอเบิ่งครับแซ่บขนาดไหนคันอีสานมันเฮามันก็แซ่บทุนแนวดิบๆเลยเหรอนี่ลืมตัวนี้โอ้หิวข้าวครับผมยอดครับทีมงานทำเป็นทีมครับเยี่ยมๆครับทีมเวิร์คทีมเวิร์คน่ารักตรงแบบนี้ล่ะนี่ครับใส่เกลือแล้วก็ใส่ในถุงแยงครับผมยองเลยครับธรรมดาใส่ใบบกหวดขานะครับเนาะล้างไปล้างน้ำสะอาดโอเคครับผมตอนนี้ขั้นยางออกลดเกลือแล้วล้างน้ำธรรมดาลดเกลือแล้วใส่ในถุงแยงหอยปังกรอบทาเกลือลงไปข้างหน้าทั้งแบบนี้ครับก็ยางต้องดอกนะครับเนาะผักท้องเรือกันนะครับเวลาก็น้ำเดือดพร้อมที่จะลงนะครับปลาครับยังดิ้นอยู่ฮะยังดิ้นอยู่ปลาสดครับสดนี่แหละตัวนี้อยู่หนองครับอยู่หนองปลาหนองครับปลาหนองตายแบบคันที่นะครับวันนี้7โมงใช่ไหม7โมง8โมง7โมงแล้วถ้าน้ำไม่เดือดไม่ได้ครับถ้าต้มปลาต้องน้ำเดือดครับน้ำไม่เดือดจะขาวแห้งๆใส่แล้วก็อย่าเพิ่งคนต้องทิ้งไว้สักพักครับฟูแล้วก็ค่อยคนครับถ้าคนเลยไม่ได้ขาวเหมือนเดิมเมื่อกี้ข้าวเช้าก็ได้แต่ว่าไปดูเขาจะออกไปก่อนรอบแรกเกิดสูตรยังครับนี่สูตรอีสานใต้ครับสูตรลิ้นเหลาโดยเสียเม็ดครับผมรับรองครับกินแล้วไอ้ต้องการรถตู้ลงไปเที่ยวนี่ติดต่อได้ครับน้องแกนทรายหาคนครับมาถามนั่งกินวางไว้ก่อนเลยครับอย่าเพิ่งคนเพราะว่าถ้าคนแล้วมันจะมีการเกิดปฏิกิริยาเฮ้ยคาเฟ่ปิดเสียเพลเมียคาเฟ่ปิดเสียเพลปิดสามอครับปิดตรงนี้เมียคาเฟ่ปิดเสียเพลเอามันกินก่อนใช่เป็นต้นน้อยครับใช่ต้นน้อยใช่น้อยพอได้คุยเป็นแฟนอย่าบอกว่าเป็นช่องยูทูบไม่ใส่ไปเรื่อยห้องเกลือข้าวขันเกลือขันบางหน้ามาแล้วก็ข้าวก็ลงนี่คือว่าข้าวล่างไงเมือกเห็นมันเป็นเนื้อเนี้ยออกแล้วนะครับตัวนี้คือใบมะกรูดว่าใครใช้ใบมะกรูดครับใบมะกรูดใส่ได้ปะครับก็มีแซลเน่แซลเน่ใบมะกรูดก็ได้ครับแซลเน่ก็มีหักข้าวอยู่ดีครับปลูกเองข้าวเนี่ยปลูกเองมันอยู่กระถางของขั้วอยู่ในเงื่อนครับมันมีวิธีปลูกกันเยอะแยะแล้วล่ะยกล้อรถขึ้นเซ่กระถางแล้วก็ปลูกเดี๋ยวขูดลงไปก่อนครับผมไม่มีมะแดงไงเซ่มะแดงอยู่นะสองคนเดี๋ยวเราก็จะต่อยตัวนี้คือหน้าปลาผักหอมค่ะผักพักบัวครับแต่ว่าปลาเขาเอื้อมเป็นต้นหอมแต่ก็มีผักชีพร้อมผักชีใช่ครับผักชีใช่ชีเล่าเขาใส่อันพวกตะไคร่ได้ป่ะตะไคร่ใช่นะซึมเหล้าฮอกก้อยครับใส่ฮอกก้อยชิ้นงอครับใส่ข้าได้ป่ะครับใส่ข้าก็บ่ได้ครับถ้าก็ได้เบิดแหละแต่กินตามพื้นบ้านเฮาเนาะบ้านน้องอีแซ่น้องสร้างเฮาผมรวมลงไปครับเนี่ยหลังนี้เฮาก็ปรุงเอาจางเข้มเฮาก็ปรุงเอาบ่ได้ตลอดพี่แหละแต่ว่าขาดขาดจังหนึ่งคือไม่พี่ไปเก็บเองตัวนี้ว่าใส่ร้ายตัวนี้ครับคนแซ่บเขาใส่ร้ายตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้คนมาใส่ร้ายเขาใส่หน่อยพอประมาณคนจังหน่อยครับคนครับผมต
ดๆครับผมหอยปังสดเดี๋ยวให้เราตามไปเลยบัดนี้ตามไปเลยไปใส่มันแดงเอาไปใส่ห้าวันมาได้เท่ากันครับโอ้ทำใส่ใจจริงมั้งครับไม่อะไรนะมันมีสูตรเลยถ้าเป็นชอบกินแล้วกินหน่อยๆก็พอแล้วถ้าเป็นของสดนะที่บ้านถ้าเป็นของสดเราจะใส่นี้เลยครับแดงครับจะใส่นิดนึงครับเยี่ยมเลยนี่เป็นสูตรครับเดี๋ยวให้เป็นน้ำไปก็ได้ไม่ใส่มันแดงแค่น้อยครับเดี๋ยวใส่มันแดงกันครับอยู่หนาเถียงเลยหมดแดงลงไปครับที่นี่เริ่มบดหั่งแม่มันเปรี้ยวใส่จากแมงบดแดงโอ้นี่สมบูรณ์แบบเลยครับเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าดูแขนออกก่อนรูปแล้วเนาะครับโอ้ยเยอะแล้วครับตรงนี้ผมมอบครับตรงนี้ผมว่าตรงอีกข้างแล้วแน่เลยคันเฮาเฮ็ดแบบนี้ได้เนี่ยสมันเสียแบบเสียเกินพอเพียงนะแบบว่าเฮามีคุณแนวมาอยู่ในสาอยู่ในหน้าเฮาน่ะส่วนมันหลอดนะพี่น้องมากินเฮาครบเครื่องเลยโอเคครับอันนี้คือก้อยหอยตายเฮาไปครับเสร็จเรียบร้อยครับก้อยหอยแล้วพร้อมกันก็ต้มปลาไปนี่ต้นหอมผักชีครับผมแล้วก็ใบกะเพราปาบเลยครับสุดยอดจบแล้วครับเดี๋ยวเราชิมกันครับน้ำมันแดงย้อนยังครับนี่ครับน้ำแดงก็มีพริกป่นพริกป่นแล้วก็มีพริกป่นด้วยนะครับผมครับผมพริกแห้งแล้วก็พริกนี่ครับพริกสดเขาเป็นยังไงครับภาษาลูกโดนครับหมอภาษาสุรินทร์ไหมสุรินทร์เขาเรียกว่าลูกลอยลูกลอยนะครับผมมาครับลงมือแล้วผมพิเศษของเราส้มตำแซ่บขนาดไหนรอชมครับรอเมื่อกี้นี้น้ำสั่งจัดแล้วแซ่บจริงครับเข้มข้นมากแต่ละคนนี่บ่คือกันนี่ครับผมรับรองบ่คือกันนี่ลิมันนี่มักใส่น้ำปลาหอมเนาะน้ำปลานี่แซ่บดีครับมีสูตรแบบอะไรครับอาจารย์สูตรบังไว้บ่นี่โอ้นิดเดียวพร้อมสุรสเฮ้ยแหน่นอนแซ่บเดียวกามครับแซ่บเดียวแล้วหายังครับหายังครับของเดิมคนไปไหนครับช้อนช้อนครับอะไรก็ช้อนเดี๋ยวออกข้อนอกก่อนเดี๋ยวพอเสร็จประแซ่บผมจะไปใส่ตรงปลาได้ดิรอชิมเลยครับผมนี่ตำเขาลอยเท่าลูกเปียกโอ้โหมาตำเพชรพี่เด็ดตำแค่เช้าเลยก้อยหอยครับก้อยหอยปังถ่ายรถสระแหน่รถหนาเปิดทิพย์เขาครับเปิดทิพย์เขาครับที่นี่มาเด้อครับมินเขาครับผมมินสมกันครับเม็ดนางเนงแล้วกันนะต้มป่าสดสุรินทร์ไตครับผมเม็ดยาให้ไม่ได้แล้วสมต่ำขอบคุณพี่เด็ดหัวจะทำไมหัวปัดเข้าไปทางคนทางปังดิบนี่ตักพริกใส่ต้มป่าวางลอยคึกมุมบรรยากาศครับเดี๋ยวจะให้เมฆอันนี้นะเดี๋ยวโซดด้วยกันนะครับมีน้ำภาพที่ดีครับรักษากันไว้นานๆนะความรักความฮักแพงเพชรเอาไว้นิดนึงสร้างเอาโต๊ะยกต้นปามานะทิพย์เขาหน่อยขาแม่บ่นี่ไม่เคยขายเฉยๆมีแต่ให้กินครับเนี่ยถ้าจะประสองประสามมาขอร้องอันก้อยหอยก่อนเลยเขาหันไอ้ครับเขาหันอยู่ห้องนี้ของเขาเขาหันในห้องแปลว่าเขาเมื่อขมารอบสองแล้วเมื่อเขาหันโอ้ยต้มยำปลานิ่มสดเสียเมฆครับผมจุ๊บ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 ผ่าเลยครับสุรินทร์เหลาอีสานใต้อีสานใต้นะครับแต่ขอลองอันนี้ก่อนอยากลองครับผมนี่เบิดเลยคำเดียวขึ้นมานี่ลองกรอบๆมึงดูมันจะกรุบกรุบวะกรุบกรุบกรุบเที่ยวจำหอยคือจำเมื่อสองเดือนวะนี่สดเครื่องหวยแต่มันปุดมากเลยจับมากครับผมกินผู้เดียวก็ได้มาไม่เพื่อกินน้ำมาใส่นี่ไม่เพื่อกินหอยปังยึดหล่นแล้วต้องการเราเมื่อมันออกนะจะเขาให้ไปกินตำมะฮุงอยู่เนาะแซ่บผู้ใดผมเองให้ผมวะผมซิมวะครับขาไฟบาปไว้บาปบ่บาปบ่บาปเขาเลี้ยงไว้เพื่อกินกบเล่คือเจ้าว่าล่ะหยำกบเล่หอยปังเนาะหอยซีรีเนาะเหมือนไงมันกรอบเลยกรอบดีกรอบกรอบนะข้าวยำก็ตีแข็วห้ามเลยเดี๋ยวมาลองกันต้มป่าสูตรลองห้อนแล้วห้อนแล้วแก้เมฆครับอุ้ยหนาท้อง
สุดสุดพระเจ้าพ่อซีเมียกทำไมไม่ไปกินเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเก็บกินเดี๋ยวนี่ขี่ตื่นบ่งมึงนี่มันนี่ใส่ใส่ใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมครับเดี๋ยวชิมน้ำมังกรของของอีสานไต่บ่ครับเดี๋ยวผมชิมเมอร์ต้มน้ำแบบสีสวยหรือครับน้ำแบบสีแบบพวกของเราจริงจริงก็ขอเจ้าก็ได้แมนบ่มันคือต้มลาวฮะต้มลาวเฮากินแต่กับข้าวเหนียวก็อร่อยเหมือนกันนี่ถ้ากินได้เบิดเลยว่าแต่ถ้าเราคนทุกทีเนี่ยกินได้เบิดคนเดียวก็อร่อยเหมือนกันคือเสียคนแนะนำแต่ว่าลองลองมาสั่นเดี๋ยวผมลองเบิ้งมาสั่นไม่ต้องมิดเจียวเลยมันว่าลองเบิ้งครับผมเด้จะเย็นเพื่อนเขาได้อยู่ใช่แดดเพื่อนกันอยู่แต่ว่าไม่ต้องมิดเจียวก็หรอแต่ว่ามันเสียมากเลยเย็นลุงตาน้ำหลับเลยฝีมือสุดที่สันเตะตังยืดให้เจียวไปด้วยข้างหลังส่วนแห้งไปเลยป๊อดนี่แหละครับมันแสบมันถี่แบบเขาถี่ลงสดแบบอัตโนมัติเลยแต่มันลวกลิ้นไปที่นี่สันเตะจริงใช่ไหมสุดที่สันเตะลองเบิ้งยืดยืดเพื่อนไปข้างหลังอ๋อแสบดีครับผมแสบมากเลยแล้วก็จะบอกบริคุยครับผมแบบเราเห็นแสบดีอืมเธอเจียวไหมมีอยู่ข้างหลังอ่ะใครเขียนเออนั่นแหละแซ่บมากแซ่บมากครับผมบอกเลยสุดยอดช่างเอาเกลมันเด้อถ้าไม่เชื่อไอ้แม่แม่สามชัยไอ้แม่เขาไปลืมดอกคาถาดำหัวน้ำเจ้าเยอะเขาให้ตะก้อยหอยเนอะเดี๋ยวเติมน้ำอ๋อเติมน้ำนี่ละเจ้าเยอะยอมหลับเลยเจ้าเนี่ยเส้นเจ้านะถาดน้ำหัวน้ำเยอะสกัดไม่ได้ว่างแผ่นดอกคาถาน้ำเจ้าสมตำเนี่ยเทน้ำเทน้ำครับผมอ๋อหมอนใหญ่เลยอ๋อนี่แหละผมจะมาแปดเบอร์สิบแปดเจ้าจังเลยเอ้าเจ้าพ่อเออพอดีบัดนี่คือต้องตัวอย่างเป็นมักสดจัดไปครับจัดไปสั้นนะก็ยืมกันได้ก็อยู่โอเคครับหมอสนามต้องหิ้วหอยไว้ต้องมีครับผมแง่นครับหมอสนามนั่งนั่งในมันเขาไปล้างแผลถ่านน้ำต้มน้ำเล่าอยู่เจ้าบีปลาเจ้าบีปลาแต่ธรรมดาก็ได้นะครับมีแบบกินแบบเรื่อยๆเลยคือจังในร้านอาหารแบบรสต้มยำเขาดีกินทั้งมีมีปะฮะมีปะแต่บ้านเขามันต้องมีเจียวเล็กน้อยผมว่าต้มปลาก็ล่ออยู่ตัวได้ไอ้เจ้าบีนี่ถ่าดำหอนมันลวกมันยังหรอบีเองครับบีปลาเท่าหรอปลาเน้นเท่าหรอครับอันนี้ตัวที่ต้มเนี่ยบ้างแมนครับวันนี้ลองต้มไอ้นู่นซิมเบิ้งแบบนี้มันทำไรนะโอ้ตัวสมตำแซ่บเว้ยตำจากพี่เป้พี่เป้พี่ตุ้มตำตำตำมะละกอแซ่บเลยกับพี่ตุ้มตำแหละเออทางก็ของเขามากวันที่นี้ครับจับเลยพี่เสกตำสมตำใช่ไหมแซ่บทุกเมนูเลยแต่มีเกลียวแล้วผมชอบพี่สีตั้งสตามมากกว่านะชาวล่องเมืองเหมือนพี่สีตั้งสตามอร่อยเดี๋ยวพอถ้าก๋วยหอยมันต้องใส่พวกนี่น้ำเดี๋ยวผมนี่พริกเผ็ดๆนิดหน่อยเอาแกขึ้นมาไม่เอาแกนะครับเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวแกขึ้นที่หลังนี่เอามีเป็ดมาส่งหอยด้วยเอาคือมันกินที่ไว้มันกินจีไรสุดที่มันบริจีนะจีป่ะจีป่ะตั้งใหม่ป่ะมันเป็นยังเอาเลยที่ดิบนะหนึ่งครับผมสดออกเมื่อกี้นี่ประมาณหาหัวของเมื่อกี้นี่กุบ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 เลยกุบกุบกับกันฮะสองหัวกับกุบกุบกับกันอยู่ครับไปลงมาตัวสองได้ไหมเด้อแซ่บเลยแต่ว่าผมว่าเมนูนี้เมนูนี้เมนูนี้แซ่บกว่าโมตอนนี้ผมบอกเลยนี่ไงนี่เลยไม่ได้ย่องเขาคาร์เพอร์ไปแซ่บไปโรงพยาบาลเลยกายเต็มแล้วคนแรกว่าคนทำเราไม่เท่าไรหรอกต้มตั้งใจมาสดให้ดูหน่อยครับสดให้ดูหน่อยสดสดนะทำวันนี้เพื่อว่าพี่เซนน่ะไปต้องมาน้ำเลยผมบอกเลยว่าเบิร์ดหมอนะข้าเจ้าได้เรื่อยเลยข้าเจ้าแจ๋วเลยครับข้าเจ้าแมนครับมันนี่มันเป็นต้นยำในร้านอาหารนี่ใหญ่เลยครับใครว่าไม่เซนน่ะไปโรงพยาบาลเลยฝีมืออีหลีหวานไหมครับนั่นในการลำเตะลำวะลำเตะนี่มันต้องยังเกาะยำแสบของจุก้าแซมไซยังเกาะแอมครับผมจังงัน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 แอมเหยื่อได้ถึงเยอะแก้วบีป่าครับที่นี่ร่องมึงเหมือนที่เขากันมากับสีมันพอมักจัดจ่าจะไปยังไม่ได้เอาจะลองที่หลังมีผู้เฮ็ดจะลองที่หลังเกี่ยวขมขอครับวันนี้ไม่ได้ซิมต้มปลานิ่นเนาะนะครับเส้นน้ำตำมันโน่นแล้วครับผมเพิ่งคักผมไม่เคยกินเขาไอ้มันขมมันไม่เขาแบบเนี่ยเขากับสุรินทร์ได้สบายก็บอกว่าเป็นสูตรอีสานไตเนาะครับต้มปลาแซ่บเลยเจ้าเนี่ยของใส่กระเพราเนาะบานเท้าใส่ผักอิตูแล้วใส่ผักกระเพราจุดเด่งเลยสมตำเท้าแน่ใช่ไหมแต่ผมไม่ใส่มือเราครับจะไปใส่มือกินแต่มะฮุ่มไม่ต้องใส่มือเลยผมสั่งจิ้มครับกินน้ำกันด้วยครับผมแมนครับผมโอ้โหอาถรรพ์ครับผมพี่สมตำลองกันเถอะพี่สมตำเพชรแซ่บเพื่อนครับผมนะขอลองเลยแซ่บทุกเมนูครับแซ่บไปเลยครับ
แต่ผมมาเขาปุ่นกับตำบะฮุ่งนะอยู่นี่มีกุ้งอยู่บ่สาแฮกเลยน่าซีมีอยู่ครับเนาะหาบ่เห็นถ้าดักกุ้งมามาลอยลงตอนนี้ติโอ้ยหาบ่เห็นมันมีหม่องนึงย้อยเดี๋ยวจะเลือกไหมก็ต้องโทรหาบักสร้างครับบักแฮกเดี๋ยวผมก็ไปเอากุ้งมันอยู่ต้องรอ15นาทีโอ้อยากซ้นนี่มันโดนเนาะคันมีหลายครับได้เป็นช่วงหัวค่ํานะไปเอาปลาได้ครับถ้ามีกุ้งนั่นน่าสิตำบะฮุ่งเก่าถ้ามีได้สุดยอดทั้งมันนี่ครับตำบะฮุ่งพิเศษแม่เขาเล่ามึงเป็นซ่อนกันขันอยู่ในว่าเขาอยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่แต่ว่ากินปอมนี่แต่อยู่ในมือเพื่อนห้องมาลองกินกันนี่มาปอมดักลองกันเจ๋งมากค่อยๆปังดิบใส่หมดแดงกุ๊กกุ๊กกราบเลยสัญญาณมันกึบ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 เออเมียนเมียนเอาเสียจะคั่มนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวแบบคั่มที่เสียไปสุดเสียแล้วตุ้ยนะครับตุ้ยนะครับแบบเดี๋ยวเพิ่นแนะนำแต่ก่อนแล้วว่าบ่ต้องใส่น้ำจิ้มบ่ต้องใส่น้ำจิ้มครับครับเอางี้เลยแต่กับติดจานนี่ลีครับผมเอาในจังไหนจังไหนลงสูตรเขาสูตรครับไม่สูตรเขาสูตรเขาเสียเมฆครับแล้วเจ้าเนี่ยมาดีป่ะครับผมแถวบ้านปกติไม่เคยกินข้าวเหนียวนะวันนี้เพิ่งมากินครับธรรมดาต้องขอเจ้านะครับข้าวเจ้าครับเจ้าจบเลยครับข้าวเจ้าเดี๋ยวว่าเขาพูดนั่นพูดนี่เขาพูดได้ก็กินได้ร้านพี่น้องกันอยู่น้ำกันกับเขาผู้ใดกับยาบากินน้ำกันกับไปเขาของเฮาล่ะเขาน้ำมันโกะไม่มีเกะเขาว่าคนเขาจัดมากคุณต้องแฮกได้หลายใจจริงแหละครับพี่น้องกายด้วยกับพี่กำลังตามด้วยครับผมเสียเมตด้วยสร้างเลยครับผมแม่นครับสวยครับทุกเมนูเลยครับผมบอกเลยสุดยอดอีกจะข้ามได้ไหนครับโซ่อีกจะข้ามไหมหอยในโซ่ดูอะไรหอยหอยหอยคุกกรอบไหมมาในลองครับเขาเนี้ยหอนมึงเราไปซ้อนบะจะกูกรอบครับถ้าอยากได้อยากได้นี่ครับอยากได้แบบหอยกรอบแขกลูกลอยครับอย่าไปซ่าซุ่มนิ่งหน่อยซ่าเล็กหน่อยคอยซ่าเล็กหน่อยนะเสียบุรีครับถึงหน้าก็ห้องแข่งกันแต่มันเป็นดิบแบบคนกับเลย่านดีนะครับแต่ผมว่ามันแสบมากเลยกรอบ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 ยำแบบอีสานเฮานะกรอบ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 คดเย็ดกินกันผู้ใดเห็นมันเป็นกับว่าเป็นหรอกบางคนว่าเอาใบบักหวดมาให้ดูแลห้องแต่ว่าขั้นใส่เกลือแล้วก็ล้างดูสักสามน้ำสี่น้ำแชมป์ปล่อยนี่เลยโอเคกันสุดยอดชอบขนาดนี้ลูกลอยประเทศนี้โอ้กรอบไม่ดีใส่ลูกโดดน้ำเดี๋ยวลองมันก็ลูกเลยผมลองก็ดูลูกเดียวกันโอ้ยอยู่ในเอินลูกลอยเนาะพ่อห้ามเฮือมเนี่ยคนให้เขาเอินพริกร้อนนะครับแต่ว่าบ้านห้ามบ้านห้ามเขาเอินลูกเดียวเดี๋ยวผมลองจะขั้นเผ็ดด้วยครับผมเอาเกลือไปเอาเกลือไปเอาเกลือมาเกลือนี่เขาถามมาเดี๋ยวผมจะนี่ครับโอ้แซ่บผมใส่แก้วสักน้อยนี่แซ่บอีกทีป่ะนี่เขาเตรียมไว้นี่ครับร่วมบอกคือหูดาออกหูเลยแซ่บอีกทีเดี๋ยวลองต้มปลาอันนี้ก็ต้องปรุงเพิ่มเลยนี่อันนี้แซ่บจริงผมกินครับนี่มั้ยแซ่บตรงไหนแซ่บสุดครับปลานิ่นนี่ก็ใต้ท้องนะครับผมเห็นใส่อยู่ได้ใส่พวกนี้ครับใส่นี่รู้แต่ว่าน่ายังไม่ได้ตักมาคว่ำแล้วโอ้ยฉ่ำนี่ครับผมคว่ำอยู่ตอนไหนนี่นี่เมื่อกี้น่ะขอหยาดก่อนอยากได้หน้าทองมันแซ่บอีหลีนี่เดี๋ยวเฝ้าอึมเด้เอาให้เบิดเด้ต้มปลาหน่อยได้ครับได้ก็คือว่าสิย่างหยังอยู่สุดฝีมือเด้น่ะพนังอยู่น้องแก้วดีครับสิย่างหยังอยู่ใบกะเพราสูตรสุรินทร์ครับท้องปลาโอ้โหทีเด็ดเลยครับใช้ลูกโดดเด้แจ๋วเลยนี่แหละที่เด็ดเลยผมบอกเลยไปอีกเลยโอ้แล้วก็ตำด้วยเจ้านี่นะอันนี้แซ่บลีครับนี่อันนี้ของแท้ครับก้อยก็แซ่บตำหูก็แซ่บกำไรฝีมือดีต้มก็แซ่บครับก็จะหายังกินแล้วพี่น้องแซ่บไหมแซ่บคุณเนี่ยเนาะเอาก้อยง่วงมาก้อยง่วงก็แซ่บเนี่ยแซ่บคุณเนี่ยตำมือเลยตัวครับต้มปลาครับเจ้าก็แซ่บแซ่บคุณเนี่ยแซ่บครับผมแซ่บพี่น้องอีสานเนาะมันมีพยาธิบ่นี่หอยดิบมันมีเลยนู่นมันมีครับเดี๋ยวว่าไปอยู่กับเสียช้างจะไปสู้พญาก็หาแมวบักห้อยเนี่ยเป็นพญาแม่ตัดตอมันมีห้องๆในหอยมันมีแต่ในป่าโอ้แต่มันปิดถ่ายด้วยนี่คือแซ่บแท้ส้มตำไหมจับนะครับแซ่บเลยแซ่บเลยขอโทษให้ยินดีเลยครับพอแล้วครับแซ่บบุรีมันเยี่ยมหนาวนี่
ไห่ย่องนี่ว่าแซ่บว่าสร้างต่ำรอบเมื่อกี้ด้วยตั้งเข้มเลยเดี๋ยวได้ขอต่ำไห่ว่าแซ่บก็จะแก้แม่กินแซ่บก็เลยวะเดี๋ยวมาขอเดี๋ยวมันขาดขับปุ่นนั่นซื้อรอบเมื่อกี้นี่แต่ไม่ขับปุ่นกำหรือเข่าขาดแมนอยู่บ่แต่ว่าค่อยกินแซ่บพอข้างไม่แท้เลยบ่ได้ไหนทีนึงแล้วแซ่บแซ่บกันเลยครับครับข้างไม่แท้ไรไปอ๋อไม่แท้เปิดเพลงเลยครับวันนี้นี่เอาไปเลยไปเลยไปเลยเอาทรงไทยใช่ไหมงามครับแซ่บุรีครับแซ่บุรีทำให้เขาเจ้าเขากับสดเป็นแบบคือต้มยำในร้านอาหารแบบทั่วไปเลยนี่คือบังคับแข็งเลยรถตู้บริการเก่งอีหลีครับต้มได้แบบล้มโตเลยบ่มีมังตีเลยต้องหาลูกลอยในซีเมียรถตู้บริการรับส่งถึงหน้าบ้านเธอผมมักรถจัดอยู่แล้วนะก็เลยต้องแซ่บขนาดใดก็ต้องเติมเกลียวรู้ใจครับโอ้โหรู้ใจครับผมต้องร้องแล้วนี่เดี๋ยวขอร้องแบบมีคำนะครับให้ร้องแบบมีอยู่แค่คิดก็ซีดออกหูเนี่ยยิ้มกันยืนไปอยู่เดี๋ยวมาร้องอันนี่เขาเป็นยังก่อนครับไอ้จ้าลอยลูกลอยขอร้องลูกลอยน้ำแจ่บุรีครับจะร้องกับน้ำจิ้มนะครับกันลูกลอยชุดเล็กครับชุดเล็กก็อะไรสิลูกลอยกันยังลูกลอยลูกลอยอยู่น้ำปั่มน้ำน้ำทงไห่ทงหน้านี่เจ้านี่ไงเป็นได้นุ้ยลูกโดดนะคุณเอาลูกโดดเนี่ยมันยิ่งไอ้นั่นเนาะมาจะร้องแบบมีลูกลอยน้ำครับทรงไทยแจ่บจวดเลยครับจวดไปเนาะอ๋อพี่ร้องบึงครับครับพอจำเนี่ยขอมันย่อมด้วยค่อยไอพี่กินเหล่าบ่ได้ทงไทยแบบงามครับด้วยลูกลอยขอยืมไม่ยืมเลยไม่ยืมดีคุณสอนยืมสักจังหน่อยร้องลูกหล่อนว่าไอมันเขาไม่ตีแล้วใช่ไหมชนกลางทำเขาเรียกชนกลางใช้ทุกคนเลยชนกลางลูกหล่อนก็มีได้ของกลางคนสีร้องลูกหล่อนนึงเดี๋ยวร้องต้มจะเห็นสีถึกใจผมกออยู่ร้องต้มชุลิมต้มชุลิมแซ่บอยู่แซ่บอยู่ตอมแค่แก้วกับละชิ้นต้มใส่แก้วแมนครับผมใส่แก้วเล็กน้อยผมว่านี่เยี่ยมดีแล้วแซ่บมากเลยครับผมต้มสุดนี่แบบล้มโตเลยแซ่บแน่นอนครับว่าเนี่ยคือแก้วมันเข้ากันครับแล้วต้มปลานะแซ่บแซ่บคักแซ่บดีคือมันสิกลมกล่อมกับไอ้บีปลาที่เขาต้ม